16หน่วยงานด้านพลังงานร่วมซ้อมเตรียมพร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน PA ร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกหากฉุกเฉิน เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานายสาครพยักฆ์เรืองผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของ PEA ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี2557ซึ่งกระทรวงพลังงานโดยนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานณศูนย์เอเนจีคอมเพล็ก S 1> <S 1> ซึ่งนอกจาก p a ยังมีหน่วยงานด้านพลังงานเข้าร่วมอาทิปตทกฟผกฟนผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้าเอกชนเป็นต้นเข้าร่วมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน การซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อซักซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีที่เสี่ยงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากการซ่อมท่อแก๊สในแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียระหว่างวันที่13บมิถุนายนถึง10กรกฎาคม2557ซึ่งมีแผนงานรองรับไว้แล้วประกอบด้วยการดึงไฟฟ้าจากภาคกลางไปช่วยมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้และมาตรการอื่นๆรวมไปถึงหากจําเป็น พีเออาจใช้มาตรการเวียนดับไฟกรณีได้รับการประสานจากกฟผเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง แต่เพื่อให้แผนรับมือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระทรวงพลังงานจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โดยจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นสมมุติให้เกิดปัญหาฉุกเฉินกับท่อก๊สในอ่าวไทยซึ่งต้องซ่อมประมาณ10วันกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอมชุดที่1และสซึ่งผู้ปฏิบัติการซ้อมแผนได้แบ่งออกเป็น7กลุ่มประชุมแก้ไขสถานการณ์ตามกลุ่มภารกิจคือกลุ่มก๊สธรรมชาติ กลุ่มลดการใช้ไฟฟ้ากลุ่มไฟฟ้ากลุ่มประสานความร่วมมือกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มนักข่าวและกลุ่มสื่อสารการซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งนี้จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นปัญหาและอุปสรรคก่อนที่สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจะเกิดขึ้นจริงช่วยในการเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี